ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน Transforming SME Through Innovation From Local to Global Player in Bioeconomy ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อวันที่4มิถุนายน2561ที่ผ่านมาดร.สุวิทย์ได้กล่าวว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนที่นำทางในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทน.ในการสร้างชาติสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยนโยบาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะ Value Based Economy ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นว่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพนั้นมีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเป็นไบโอเบสหรือกล่าวให้เข้าใจได้ง่ายๆนั่นก็คือภาคการผลิตของประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาสู่กระบวนการการผลิตเป็นหลักโดยพิจารณาได้จากสินค้าหรืออุตสาหกรรมด้านต่างๆของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยที่เป็น SME ล้วนมีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มาจากพื้นดินท้องทะเลแหล่งน้ำจืดต่างๆหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างเช่นจุลินทรีย์เราก็สามารถนำมาสร้างคุณค่าในทางอุตสาหกรรมได้เช่นกันไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันครับ55ปีของการก่อตั้งววขึ้นมานะครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ต้องถือว่าภารกิจของววนั้นมีความสำคัญมากนะครับในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่สังคมนวัตกรรมนะครับก็วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตั้งโจทย์ใหม่นะครับของภารกิจของววนะครับว่าจะเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่เรื่องของ value based economy ก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจบนฐานมูลค่าได้อย่างไรนะครับแต่เดิมมาประเทศไทยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเราทำน้อยได้เราทำมากได้น้อยจะทำไงให้เป็นทำน้อยได้มากนั้นนี่ไม่พ้นเรื่องของการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าววจะเป็นกลไกที่สำคัญในการนำพาเอาเทคโนโลยีเอาวิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมนั้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก volume base นะครับหรือเศรษฐกิจที่เน้นปริมาณเยอะๆกลายเป็น value base คือเศรษฐกิจที่เน้นมูลค่าอย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญนะครับของประเทศไทยที่เรามองว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในอดีตนะครับก็คือเรื่องของเกษตรนะครับแต่ว่าเกษตรของเรานั้นอย่างที่บอกนะครับว่าเกษตรของเรานั้นยังส่วนใหญ่รับเป็นสินค้าที่ออกมาในเชิงโภคภัณฑ์ซะเยอะก็คือสินค้าที่ปลูกได้เท่าไหร่ก็ขายออกมาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าใน Thailand 4.0 จุดเน้นสำคัญก็คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโจทย์ของเราก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบก็คือเกษตรเนี่ยเป็นความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเราแต่จะแปลงยังไงให้เป็นจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันคือที่จะสามารถต่อยอดในการสร้างมูลค่าและแข่งขันในเวทีโลกได้โจทย์นี้คือโจทย์ที่ววกำลังถอดรหัสออกมานะครับในการแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจเกษตรกรรมของเรานั้นไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพหรือพูดง่ายๆเปลี่ยนจาก agricultural economy ไปสู่ bioeconomy เวลาเราพูดถึง bioeconomy นั้นมันมีอยู่หลายมิติด้วยกัน 1. bioeconomy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เรามีความได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของเกษตรเป็นเรื่องของอาหารโดยเฉพาะอาหารแห่งอนาคตนั้นต้องถือว่าววนั้นในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการบ้านเรื่องพวกนี้มาไม่น้อยในการตอบโจทย์ให้กับ SME ในการตอบโจทย์ให้กับชุมชนในเรื่องของการยกระดับผลิตภาพนะครับตั้งแต่ pre-harvest ไปถึง post-harvest ในเรื่องของเกษตรแล้วก็นำพาไปสู่อาหารแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง functional food ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสำหรับคนสูงวัย หรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับในเรื่องของ bio refinery อย่างนี้เป็นต้นแต่ในส่วนที่2ครับก็คือเรื่องของสมุนไพรนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายเชิงชีวภาพและสมุนไพรเป็นหนึ่งในถ้าแปลงดีทำดีๆบริหารจัดการดีๆจะกลายเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศเราได้ในส่วนนี้ววเองได้สะสมในเรื่องของเทคโนโลยีและก็การบริหารการจัดการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ไม่น้อยนะครับในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของสมุนไพรก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับก็เป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพของเราแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็
ก็ในเรื่องของเศรษฐกิจฐานชีวภาพหรือว่าไบโอคอมมี่นั้นก็ยังครอบคลุมถึงเรื่องของไบโอเอเนอร์จีก็คือพลังงานที่มาจากทางชีวภาพนะครับหรือว่าวัสดุต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นวัตถุฐานชีวภาพหรือไบโอแมททีเรียลเป็นนั้นนี่คือโจทย์ใหม่ของวว.จากนี้ไปนะครับว่าวว.จะเป็นตัวหลักตัวหนึ่งในการสร้างแพลตฟอร์มไบโอคอมมี่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากการทำมากได้น้อยมาเป็นทำน้อยได้มากโดยการเติมเต็มเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการบริหารจัดการเข้าไปวว.จะทำหน้าที่แปลงนะครับเกษตรกรที่ท่านนายกอยากให้แปลงนั้นก็คือแปลงจากเกษตรกรที่เราเป็นอยู่ในวันนี้ให้กลายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้อย่างไรนะครับวว.จะทำหน้าที่แปลง SME ซึ่งณวันนี้เราคือเราบอกว่ามันคือ Small and Medium Enterprise ก็คือเป็นวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางตอนนี้เราบอกว่า SME ไม่ได้ย่อมาจาก Small and Medium ละมันคือ Smart Enterprise นะครับเพราะนั้นภารกิจของวว.นั้นคือ1สร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์2ก็คือสร้างสมาร์ท SME หรือสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์3ก็คือสร้างโลคอลสตาร์ทอัพโดยเฉพาะโลคอลสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพไม่ว่าจะเป็นโลคอลสตาร์ทอัพทางด้านเกษตรโลคอลสตาร์ทอัพทางด้านอาหารโลคอลสตาร์ทอัพทางด้านของสุขภาพแล้วก็โลคอลสตาร์ทอัพในเรื่องของพลังงานฐานชีวภาพนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหม่ที่ผมคิดว่าก้าวพ้นครึ่งศตวรรษของวว.แล้วณวันนี้วว.จะต้องมีความแหลมคมมีทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อจะตอบโจทย์ประเทศเราไม่มีใครสงสัยนะครับว่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพนั้นคือหนึ่งในสิ่งที่เป็นนะครับศักยภาพของประเทศไทยถ้าเราสามารถที่จะเอาเรื่องของนโยบายที่ชัดเจนซึ่งรัฐบาลชุดนี้จะพยายามเน้นนะครับไบโออีโคโนมีเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติอยู่แล้วนะครับสองก็คือมีการบริหารการจัดการที่ชัดเจนถ้าวว.สามารถมาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนไบโออีโคโนมีให้กับประเทศได้ตรงนี้ก็จะเกิดพลังขึ้นมาจากนโยบายไปสู่เรื่องของการบริหารการจัดการในส่วนที่3ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งก็ต้องถือว่าในช่วงที่ผ่านมาวว.เองหรือหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เองหรือแม้ทั้งกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้มีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไบโออีโคโนมีอยู่ไม่น้อยแต่ไม่พอละครับณวันนี้ก็คือการที่จะต้องมาดูว่าสิ่งที่วว.จะต้องทำในเรื่องของการวิจัยมันเป็นการวิจัยในที่มันเป็นการวิจัยชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับไบโอคอมมี่อย่างไรเพื่อไปตอบโจทย์ SME ทำให้ SME นั้นเป็นสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์ทำให้ฟาร์มเมอร์ของเรานั้นเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายวว.จากนี้ไปครับขณะที่ดร.ลักษมีปลั่งแสงมาศผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.ได้กล่าวถึงภารกิจขององค์กรว่าวว.ให้การสนับสนุนและสร้างสรรค์สังคมผู้ประกอบการของไทยในระดับ SME และวิสาหกิจชุมชนให้มีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เติบโตและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศดังนั้นทางวว.จึงได้จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Transforming SME Through Innovation From Local to Global Player in Bio Economy ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเปิดเวทีในการนำงานวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการอุตสาหกรรมมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ครับ